เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2562ดร.เอกพันธ์นิมใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี